าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับเมนูวันนี้แม่น้องวุ่นจะทำผัดกะเพราหมูชิ้นค่ะหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยนะคะสำหรับวัตถุดิบของเราก็มีหมูหั่นเป็นชิ้นค่ะใบกะเพราค่ะถั่วฝักยาวพริกกระเทียมสับค่ะไปค่ะไปลงมือเห็ดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปน้ำมันร้อนเราก็จะใส่พริกกระเทียมสับลงไปนะคะผัดพริกกระเทียมให้หอมจ้านี่ค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมแล้วเราก็จะใส่เนื้อหมูที่เราหั่นไว้นะคะวันนี้ทำเป็นชิ้นนะคะพี่น้องจ้าใส่เนื้อหมูลงไปผัดให้สุกค่ะนี่จ้าผัดจนว่าเนื้อหมูของเฮาสุกดีเฮาจังสิเริ่มปรุงเครื่องกันเนาะค่ะเนาะผัดไปเรื่อยๆจ้าพอหมูของเรานี่ค่ะผัดจนว่าหมูของเฮาเริ่มสุกเฮากะสิเริ่มใส่ถั่วฝักยาวลงไปผัดให้สุกด้วยนะคะพี่น้องจ๊ะกะสิได้ออกมาแบบนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับผัดกะเพราหมูชิ้นค่ะใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็ผัดให้ถั่วสุกค่ะพี่น้องจ๊ะผัดไปเรื่อยๆค่ะถั่วฝักยาวสุกหมูสุกดีเราถึงจะเริ่มปรุงเครื่องกันเลยนะคะทีนี้จ้าพี่น้องจ๊ะเราไปเริ่มปรุงกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะแม่นุ่นก็จะใส่นี่ค่ะรสดีตามด้วยผงชูรสค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ซอสฝาเขียวค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำนะคะเพื่อสร้างสีสันให้สวยงามนิดนึงค่ะใส่นิดเดียวค่ะเพราะมีสีสันสวยงามค่ะใส่เครื่องปรุงลงไปเรียบร้อยแบบนี้เราก็ผัดให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๊ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันเนาะจ๊ะเนาะนี่ค่ะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้จ้าพี่น้องจ๊ะสำหรับผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะวันนี้จ้ะผัดจนเข้ากันดีชิมดูรสชาติหั่นแซ่บแล้วเฮากะขั้นตอนสุดท้ายก็สิใส่ใบกะเพราลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่จ้ะชิมดูรสชาติอร่อยแล้วนะคะแม่น้องวุ้นก็จะใส่ใบกะเพราลงไปเลยจ้าใส่ใบกะเพราเยอะๆเลยนะคะชอบทานใบกะเพราค่ะพี่น้องจ้าใส่ใบกะเพราลงแล้วเราก็ผัดให้ใบกะเพรายุบ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะผัดไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะใบกะเพรายุบก็เป็นได้ทีค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าสำหรับเมนูนี้นะคะทำง่ายๆค่ะสูตรแม่น้องวุ้นนะคะลองทำตามดูได้ไม่มีปริมาณไม่มีการกระตวงใส่มือตวงเอาย่างเดียวเลยค่ะพี่น้องจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปจ้าบัดนี้เอาจานมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่น้องจ๊ะนี่ค่ะจานของเราพร้อมแล้วค่ะเทกะเพราหมูชิ้นลงไปเลยจ้านี่ค่ะหอมมากเลยค่ะพี่น้องจ๊ะใส่ใบกะเพราเยอะๆแบบนี้แม่น้องวุ้นชอบนะคะเป็นหมูชิ้นหมู3ชั้นนะคะผัดรวมกันก็จะออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ้าสำหรับกะเพราหมูชิ้นอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่น้องวุ่นก็เข้ามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋ากดซับสไครบ์ให้ช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะ